ล่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของการประกวด Miss Thailand World 2007ค่ะไม่ว่าเธอจะอยู่ในชุดไหนคุณนวัฒน์เห็นไหมคะว่าเธอสวยเสมอค่ะใช่แล้วครับความสวยของเธอนะครับทำให้คณะกรรมการแยกไม่ถูกเหมือนกันนะครับหนักใจจริงๆแต่รอบนี้คณะกรรมการเลือกได้เพียงแค่1หมายเลขเท่านั้นซึ่งเป็นวิธีใหม่ของเราใช่แล้วค่ะ1ครั้งเพียงปลายนิ้วของคณะกรรมการสัมผัสลงบนจอเท่านั้นนะคะแต่ก่อนที่จะสัมผัสลงบนจอมาฟังความคิดเห็นอะไรหลายๆอย่างจากพวกเธอถูกไหมครับใช่แล้วค่ะเราจะพาทุกท่านเข้ามารู้จักใกล้ชิดกับเธอถึงตัวตนจริงๆในความรู้สึกนึกคิดของพวกเธอผ่านคำถามของเราค่ะซึ่งคำถามของเรามีนั้นให้เลือกเพียงคนละ1ข้อเท่านั้นนะคะสำหรับคำถามและคำตอบเรากำลังถามหรือว่าสาวงามท่านใดกำลังตอบอยู่นั้นสาวงามที่ไม่ได้ตอบคำถามยืนอยู่ด้านหลังสามารถยืนฟังคำถามและฟังคำตอบของเพื่อนสาวงามด้วยกันได้ค่ะใช่แล้วครับนี่คืออีกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการประกวดนะครับเพราะเราต้องการให้ผู้ที่รออยู่นั้นมีสิทธิ์ที่จะฟังคำตอบของเพื่อนคำถามถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ความคิดต้องแตกต่างกันแน่นอนครับขอให้สาวงามทั้ง5ท่านทำใจให้สบายพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเราจะถามท่านแรกผู้เข้าประกวดหมายเลข4ค่ะคุณกนกกรใจชื่นค่ะท่านผู้ชมครับขณะนี้คำถามได้ขึ้นอยู่บนหน้าจอเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด5คำถามท่านผู้ชมทางบ้านนั้นจะได้เห็นเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เหลือแค่กนกกรใจชื่นที่ยังไม่เห็นนะครับเลือกหมายเลขเท่าไหร่ครับ1ถึง5ค่ะเลือกหมายเลข4ค่ะหมายเลข4คำถามของคุณนะคะหากคุณมาทำงานอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในขณะเดียวกันคุณยังมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยอยู่ที่นั่นคุณจะตัดสินใจดูแลท่านอย่างไรดิฉันจะอ่านคำถามอีก1ครั้งค่ะหากคุณทำงานอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่สูงวัยอาศัยอยู่ที่นั่นคุณจะตัดสินใจดูแลท่านอย่างไรค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของส้มอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส้มจะเลือกที่จะไปเป็นครูเพื่อที่จะสอนน้องๆที่ยังมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนให้เป็นกำลังเข้มแข็งสู้ต่อไปเพราะว่าปัญหาชายแดนภาคใต้มีทางแก้ไขแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้เราทุกคนเราชาวไทยได้ส่งกำลังใจไปให้ชาวใต้ค่ะและเราก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่ว่าจะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะแล้วส้มก็อยากไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่นั่นด้วยเมื่อเป็นครูแล้วเป็นลูกที่ดีก็จะทำให้ส้มรู้สึกว่าส้มขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากที่เลี้ยงดูส้มมาตลอดชีวิตส้มก็จะกลับไปตอบแทนบุญคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะและนั่นครับคือความรู้สึกนึกคิดของหมายเลข4นะครับกนกกรใจชื่นครับและต่อไปนะคะเป็นหน้าที่ของหมายเลข5ค่ะคุณวรัญญากิจวัฒนะค่ะเชิญด้านล่างเลยครับนะครับตอนนี้นะครับคำถามของเราเหลือข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ5ครับข้อ3ค่ะข้อ3นะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเรียบร้อยนะครับถ้าคุณเป็นคุณแม่และมีบ้านเกิดอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และคุณมีลูก10ปีโดยที่ญาติที่กรุงเทพเสนอให้คุณส่งลูกไปเรียนต่อที่กรุงเทพคุณจะตัดสินใจอย่างไรผมทวนคำถามนะครับถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณเป็นคุณแม่นะครับที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณมีลูกอายุ10ขวบญาติคุณอยู่กรุงเทพคุณชักชวนให้ลูกของคุณมาเรียนต่อที่นี่ดีกว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรครับค่ะ
สำหรับเฟิร์นนะคะเฟิร์นคิดว่าถ้าเกิดเฟิร์นเป็นคุณแม่ก็ต้องมีความเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดานะคะในการที่จะไปต่างบ้านต่างเมืองนะคะไปกรุงเทพในการที่จะไปเรียนกรุงเทพใช่ไหมคะไปเรียนกรุงเทพแต่ว่าจะส่งไปเข้ากรุงเทพไหมคะคืออยากจะให้คุณวรัญญาตัดสินใจนะครับที่ระหว่างลูกที่จะต้องย้ายไปตามลำพังอยู่กับญาติที่กรุงเทพหรือจะให้อยู่กับตัววรัญญาเองที่3ชายแดนจังหวัดภาคใต้เพราะถ้าเข้าไปกรุงเทพเขาก็ได้เรียนต่อเขาอยู่ที่3ชายแดนจังหวัดภาคใต้เขาก็ยังได้เรียนต่อเหมือนกันตรงนี้เฟิร์นตอบอย่างมั่นใจเลยว่าเฟิร์นจะให้ลูกอยู่กับเฟิร์นค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่เราเต็มใจที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยความรักเรามั่นใจกว่าที่เราจะให้ความอบอุ่นกับลูกได้อย่างเต็มที่อะค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องเรียนต่อเนี่ยเฟิร์นก็คิดว่าการเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าที่ภาคไหนๆก็ตามล้นสามารถพัฒนากันได้ค่ะสามารถเรียนได้ก็เฟิร์นก็อยากจะให้ลูกอยู่กับเฟิร์นแล้วอยู่กันด้วยความรักเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยจะไม่มีทางที่จะจากเราไปเลยอะค่ะครับนั่นคือความรู้สึกนึกคิดของเฟิร์นนะครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจเธอครับนะฮะขอบคุณครับหมายเลข5วรัญญากิจวัฒนะครับและต่อไปนะคะเป็นหน้าที่ตอบคำถามของหมายเลข21ค่ะนางสาวอมราพัฒน์จุนเกษียณค่ะเชิญเลยครับตอนนี้นะคะคำถามยังมีข้อ1ข้อ2และข้อ5เชิญเลือกค่ะขอเลือกข้อ1ค่ะข้อ1นะคะคำถามของคุณถ้าคุณเป็นครูที่ต้องส่งไปสอนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณจะมีวิธีการสร้างกำลังใจและจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณจะต้องถูกส่งไปสอนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณจะมีวิธีการสร้างกำลังใจและใช้ชีวิตที่นั่นอย่างไรเชิญค่ะค่ะก็ครูคือหน้าที่ที่เป็นกำลังสำคัญของชาตินะคะมิมก็เต็มใจแล้วก็สำหรับกำลังใจที่จะสร้างก็คือนึกเสมอค่ะว่าเราเป็นครูเป็นคนที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศที่จะต้องสอนให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายได้มีอนาคตที่ดีนั่นคือกำลังใจที่สำคัญแล้วสิ่งที่จะเป็นใช้ในการดำรงชีวิตก็คือหลักปรัชญาพอเพียงนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่หน่วยใดของโลกก็แล้วแต่คำว่าพอเพียงและการปฏิบัติตัวที่พอเพียงเป็นสิ่งที่สำคัญและจะทำให้เรานั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะนั่นเป็นความรู้สึกนึกคิดของเธอนะครับหมายเลข21ค่ะและต่อไปนะคะขอเชิญหมายเลข24ค่ะนางสาวจุฑารัตน์มณีธาดานะครับตอนนี้นะครับเหลืออยู่ทั้งหมด2ข้อครับก็คือข้อ2และข้อ4ครับข้อ4ค่ะข้อ4นะครับหากข้อ4ผ่านไปแล้วนะครับเหลือข้อ2และข้อ5ครับข้อ5ค่ะขออภัยครับข้อ5นะครับถ้าคุณเป็นทหารที่มาจากจังหวัดอื่นและกำลังต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณจะมีวิธีการสร้างกำลังใจและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างไรครับค่ะถ้านุชเป็นทหารแล้วก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภาคใต้นะคะนุชจะมีการสร้างกำลังใจของตัวเองเพราะว่าตอนนี้ภาคใต้ก็คือมีเหตุการณ์ที่ยังไม่สงบอยู่การไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็ค่อนข้างลำบากมาก
นอกจากจะทิ้งทางบ้านมาแล้วมาที่นี่ก็ต้องขาดกำลังใจมากเป็นธรรมดานุชคิดว่านุชจะต้องเอาใจเราอะค่ะเข้าไปอยู่กับคนในหมู่บ้านนั้นนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาหวาดกลัวอะไรสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราก็คือคนของที่นั่นเหมือนกันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตแล้วก็ร่วมไปกับคนพวกนั้นสร้างกำลังใจด้วยกันทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมที่จะปกป้องบ้านเมืองด้วยกันค่ะนะครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจเธอครับนั่นคือความรู้สึกนึกคิดของเธอนะครับหมายเลข24นะครับจุธารัตน์มณีธาดาครับและสุดท้ายค่ะหมายเลข26เจมมี่ลินค่ะเจมมี่ฟังสถาภาษาไทยได้กี่เปอร์เซ็นต์คะก็คิดว่า 65% ค่ะ 65% กับการฟังภาษาไทยส่วนที่ฉันพูดภาษาอังกฤษได้10% ค่ะเพราะฉะนั้นเจมี่ลินจะได้คำถามข้อ2นะคะงั้นฟังภาษาไทยก่อนดีไหมคะค่ะนะคะถ้าคุณมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลการท่องเที่ยวขณะนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดภาวะซบเซาทางด้านการท่องเที่ยวคุณจะมีวิธีการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างไรให้เห็นเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดขอภาษาอังกฤษขอภาษาอังกฤษค่ะโอเคนะครับช่วยน้องหน่อยแล้วกันนะ Please describe your fastest way or clearest way planning to boost the travel industry in pre-southern province of Thailand ก็คิดว่าเอาคุณตำรวจดูทุกคนก็เทคแคร์ค่ะก็ดูทั้งวันค่ะก็ชีวิตที่ South of Thailand ก็ดีมากมีตำรวจดูทุกคนค่ะดิฉันจะอนุญาตให้เจมี่ลินพูดภาษาอังกฤษค่ะดีไหมคะI would like to help the people in the south of Thailand by having policemen take care of the people down there, to watch over them every day, all day, and to make sure that they will be safe and not have to go over the horrible problems that went down last time with the murders. Just help them. Thank you.ขอบคุณหมายเลข26ค่ะก็ต้องเห็นใจเธอนะครับเพราะว่าภาษาไทยก็50 50นะครับเธอก็บอกง่ายๆว่าเธอก็เป็นห่วงอยากจะดูแลอยากให้กำลังใจนะครับหลายอย่างทีเดียวครับงั้นทั้งหมด5คำถามนั้นคงจะทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสในตัวตนจริงๆความรู้สึกนึกคิดของพวกเธอทั้ง5จริงๆค่ะอาจจะมีความตื่นเต้นอยู่ด้วยนะคะคุณวัฒน์ขาแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับทั้ง5สาวงามในคืนนี้ค่ะใช่แล้วครับและขอให้นะครับเธอเดินอีก1รอบครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับในช่วงนี้นะครับเราต้องขอย้ำถึงของรางวัล นะครับทั้งหมดของ Miss Thailand Worldนะครับของ Miss Thailand World ทั้งหมดนะครับในปี2007นะครับผู้ที่ได้ตำแหน่ง Miss Thailand World ประจำปี2007นั้นจะได้เงินสด1ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดินจาก KC Property มูลค่า2ล้าน5แสนบาทรถยนต์นำเข้าจาก SEC Group รุ่น Airwave Honda มูลค่ากว่า2ล้านบาทมงกุฎเพชรแท้จาก Princess Diamond มูลค่า1ล้านบาทรางวัลพิเศษทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทจากบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพไมอามีพร้อมล่องเรือสำราญ Royal Caribbean ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่า 400,000 บาทผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลโลชูก้ามอบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ดื่มดูแลสุขภาพเป็นระยะเวลา1ปีรวมถึง AJ DVD Home Theater มอบชุดผลิตภัณฑ์ Home Theater ให้กับ Miss Thailand World และรองทั้ง4ตำแหน่งและเครื่องดื่มสก็อตคอลลาเจน E ดื่มทั้งปีเช่นเดียวกันครับเ
วัฒน์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นคือรางวัลทั้งหมดของ Miss Thailand World 2007คืนนี้นะคะส่วนรองอันดับ1จะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทค่ะรองอันดับ2จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทค่ะและรองอันดับ3จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทรองอันดับ4จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทค่ะและยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วครับเรียกว่าทุกตำแหน่งนั้นมีค่ามีความหมายนะครับขอย้ำอีกทีนึงว่ามี1เดียวที่ได้7ล้านบาทนะครับรวมของรางวัลทั้งสิ้นครับท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะทราบผลนะครับเราก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับได้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลโลชูกาสกอตคอลลาเจน E สเตปซิลกูลิโกปิโก้เบอร์ดี้แอตแท็กเอเจดีวีดีโฮมเทียเตอร์เอสอีซีกรุ๊ปเคซีพร็อพเพอร์ตี้ครับและยังมีผู้สนับสนุนร่วมนะคะขอบคุณ Princess Diamond บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดบริษัทสิงคโปร์เอชั่นจำกัดสายการบินไทยแอร์เอเชียมิสทีนไทรอัมเรือสำราญรอยัลคาริบเบียนโรงพยาบาลเจ้าพยาเวอร์จินเรดิโอไทยแลนด์โรงแรมโซฟิเทลเซนทาร่าแกรนด์แบงคอกเอเซอร์และ MK ค่ะขอเสียงปรบมือสำหรับผู้สนับสนุนของเราทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบพระคุณครับและนี่แหละครับคือ5ท่านสุดท้ายจริงๆในนาทีสุดท้ายสำหรับ1เดียวเท่านั้นที่จะได้ตำแหน่ง Miss Thailand World ประจำปี2007ครับดิฉันอาจจะมองเห็นคณะกรรมการอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะมีระยะที่ค่อนข้างห่างค่ะแต่ดิฉันดูแล้วนะคะคงจะใช้นิ้วที่จิ้มลงไปสัมผัสบนจอเพียงครั้งเดียวนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยากเหลือเกินสำหรับ5คนสุดท้ายค่ะใช่แล้วครับและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคณะกรรมการทุกท่านนั้นได้สัมผัสบนหน้าจอเรียบร้อยคะแนนกำลังจะไปไหลรวมกันนะครับและอีกไม่นานนะครับไม่น่าจะถึงสัก1นาทีก็จะรู้ผลทันทีว่าใครจะได้ตำแหน่งแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับรองลำดับที่1ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนและที่สำคัญที่สุดครับมิสไทยแลนด์เวิลด์ในปีนี้จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับตื่นเต้นไหมครับคุณแมนครับดิฉันเองยืนอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นไม่แพ้ทั้ง5สาวงามเลยทีเดียวครับเราก็กำลังรอผลอยู่นะครับว่าใครนะครับจะเป็นหนึ่งเดียวที่เดินทางมาจนสุดปลายฝันแล้วได้มงกุฎกลับบ้านไปในค่ำคืนนี้และดิฉันเชื่ออีกอย่างนึงค่ะคุณนวัฒน์ค่ะว่าในปีต่อๆไปนะคะการประกวดคงจะมีให้เราเห็นเช่นนี้เช่นเดียวกันและอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกประทับใจกับการประกวดครั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านได้ทำงานด้วยความรู้สึกแล้วได้ในสิ่งที่ทุกท่านเลือกและให้คะแนนจริงๆใช่แล้วครับเพราะว่านะครับทุกสิ่งอย่างนะครับที่ท่านเลือกก็จะปรากฏอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเราให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกๆประการนะครับช่วงนี้นะครับก็รอผลนะครับทั้งหมดนะครับสักครู่นึงเพราะว่าท่านคณะกรรมการท่านสุดท้ายเพิ่งทัชสกรีนไปมองเห็นเลยครับสักครู่เดียวค่ะและนี่เป็นเวลาของสาวงามทั้ง5ค่ะดิฉันจะให้สาวงามทั้ง5นั้นเดินให้ทุกท่านได้เห็นอีก1ครั้งค่ะเชิญทั้ง5ค่ะเชิญเดินอีก1รอบครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจเธออีกครั้งนะครับเ
แล้วผลออกมาแล้วนะคะอยู่ที่ในมือเรา2คนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนวัดรู้ไหมคะว่าดิฉันกำลังคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ครับคุณแบมครับดิฉันกำลังคิดว่านี่ไม่ใช่แค่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดิฉันขอใช้ว่านี่คือการปฏิวัติการประกวดในบ้านเรานะครับโดยส่วนตัวของผมเองนั้นมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้แล้วผมเชื่อเหลือเกินครับว่าไม่ใช่เป็นเพียงเวทีประกวดผู้หญิงสวยของประเทศไทยมันเป็นการแสดงถึงคุณภาพของผู้หญิงทั้งประเทศไทยด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้ผลมาอยู่ที่มือเราทั้งสองท่านซึ่งรู้พร้อมๆกันผลลุกทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้เลยค่ะผลการประกวด Miss Thailand World 2007ในรอบสุดท้ายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ขออภัยนะคะดิฉันจะขอเริ่มที่รองชนะเลิศอันดับ4ได้แก่พอดิฉันบอกว่ารองอันดับหนึ่งปุ๊บคณะกรรมการหันหน้ามาหาดิฉันหมดเลยอ่ะครับทั้ง36ท่านเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจคุณแหม่มนิดนึงนะครับเพราะตื่นเต้นจนมือจะสั่นแล้วครับปีหน้าดิฉันจะไม่เป็นพิธีกรแล้วค่ะดิฉันจะลงประกวดเอาล่ะครับน้องๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับรองชนะเลิศอันดับ4ได้แก่หมายเลข24ค่ะนางสาวจุฑารัตน์มณีธาดาครับนั่นคือรองชนะเลิศลำดับที่4นะครับนะฮะจุฑารัตน์มณีธาดานะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่านะครับผลการตัดสินในค่ำคืนนี้หลายคนก็ลุ้นหลายคนก็เดาและคงจะถูกใจคนส่วนมากทีเดียวครับหลังจากรองลำดับที่4นะฮะลำดับต่อไปก็คือรองชนะเลิศลำดับที่3ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศลำดับที่3ได้แก่หมายเลข5วรัญญากิจวัฒนะเพราะฉะนั้น1ใน3นั้นเรามาลุ้นกันไหมคะครับมีเพียงแค่1เดียวนะครับแต่ตอนนี้ต้องเป็นรองลำดับที่2ใช่ไหมครับคุณแหม่มใช่แล้วค่ะและรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่หมายเลข26เจมิลินครับหมายเลข26นะครับเจมิลินรองลำดับที่2ครับนะครับและตอนนี้แน่นอนนะครับเหลืออยู่เพียงแค่2สาวงามบนเวทีเท่านั้นมี2หมายเลขด้วยกันครับก็คือหมายเลข4กนกกรใจชื่นและหมายเลข21อัมราภัทรจุนเกษียณนะครับมี1เดียวที่จะได้ครองมงกุฎ Miss Thailand World ปี2007พร้อมของรางวัลมูลค่ากว่า7ล้านบาทนะครับและหมายเลขที่ผมกำลังจะเรียกต่อไปนี้เป็นหมายเลขที่ได้ตำแหน่ง Miss Thailand World ปี2007นั่นหมายถึงว่าหมายเลขที่ผมไม่ได้เรียกนั้นคือรองลำดับที่1ครับและตำแหน่ง Miss Thailand World ประจำปี2007ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข4กนกกรใจชื่นครับขอแสดงความยินดีกับเธอครับเพราะฉะนั้นรองชนะเลิศอันดับ1ก็คงจะเป็นหมายเลข21แน่นอนค่ะนางสาวอมรภัทรจุนเกษียณค่ะนะครับเธอได้ตำแหน่ง Miss Thailand World ปี2007ไปพร้อมของรางวัลกว่า7ล้านบาทครับThank you.
ขอเสียงปรบมือให้เธออีกครั้งครับมิสเตอร์แลนด์เวิลด์ปี2007กนกกรใจชื่นและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั้นเป็นของหมายเลข21ค่ะนางสาวอมรพัฒน์จุนเกษียณค่ะปรบมืออีกครั้งหนึ่งสำหรับมิสไทยแลนด์เวิลด์2007หมายเลข4ค่ะและขอเรียนเชิญลองอีกทั้ง3ท่านนะครับเดินโชว์ตัวอย่างด้านหน้าเวทีครับในค่ำคืนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายจริงๆครับคุณแหม่มครับใช่แล้วค่ะขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง36ท่านผู้สนับสนุนทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเรามาโดยตลอดค่ะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคงจะกลับมาพบกันใหม่ในปี2008ครับคืนนี้ณวัดอิสระไกลศิลป์สุริวิภากุลตังวัฒนาราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับThe greater champion of justice. Return with novel thrilling days of yesteryear. On the map of the ring, beat the great horse over. The long